ใช้ฟรี1 เดือนอ๋อเขาต้องการให้เราเล่นฟรีไหมครับของฟรีไหมครับถ้าใช้คำนี้ก็แปลว่าปักหมดเลยนะปักหมดนะปักกรดแล้วก็ถ้าพระสงฆ์8เอาอะไรก็ลักไก่เลยโอ้ยโป๊ะบ้านเราดูทีวีล่าสุดโป๊ะมาแล้วตัวล่าสุดกดไปโป๊ะเอาอะไรก็ลักไก่เลยโป๊ะเอามาแล้วบ้านเราดูทีวีล่าสุดโป๊ะเอาละใช่ได้มาแล้วตัวละเอาละมาถูกทางแล้ว ลองฟังเล่นๆดูฮะต่อไปนี้สิ่งที่ความสงสัยผู้คนเกิดขึ้นในเรื่องของภาษาลุงนี่แหละครับภาษาลุงเนี่ยฟังยังไงมันก็ไม่เข้าก็มันก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับบางทีลุงพูดเลยมันหมดภาษาแค่นี้ภาษาที่ใช้กับมันสุดแค่นี้มันไปต่อไม่ได้เรื่องของภาษาเงี้ยก็เลยต้องบอกว่าต่อไปนี้มันต้องเรื่องราวของความรู้สึกกันนะเงี้ยนะครับต้องไปหาความรู้สึกไอ้เจ้ามันเกินความรู้สึกนะคือใช่ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันถ่ายทอดกันไม่ได้ถ่ายเทกันไม่ได้ไอ้ที่มันลำบากคือตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นต้องให้กระชับมากยิ่งขึ้นในการที่อยากจะได้พลังตรงนี้เอามารักษาตัวเองนะครับมารักษาตัวเองให้ได้ลุงก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รักษาตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรต่างๆนะเพราะหลังๆมานี้นะการที่เอาตัวตนของตัวเราเองเนี่ยไปให้วิทยาศาสตร์การแพทย์ฝั่งตะวันตกดูแลเนี่ยแพงก็แพงบางคนบอกว่าไม่ได้จ่ายอะไรฟรีตัวของฟรีเนี่ยฮะทำให้มนุษย์ตัดสินใจให้เขาดำเนินการในเรื่องของตัวเราง่ายยิ่งขึ้นครับก็เพราะคำว่าฟรีนี่แหละครับเสร็จแล้วมันก็เป็นสุดท้ายก็ตายเป็นฝ่ายอะไรฝ่ายฟอลโล่ใช่ไหมตามไปเรื่อยตามเรื่อยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามสี่ห้าเป็นหมดไม่มีจบมันวิทยาศาสตร์มันต้องมีคำว่าจบนะจะทำอะไรก็คิดเรียบร้อย1 2 3 4 5หายขาด 100% ไม่ 100% พวกนี้อันนี้การันตีไม่มีตรงนี้นะครับจะบอกวิทยาศาสตร์แน่ได้ไงครับเงี้ยในวันนี้ก็มาอีกคนนึงนะครับในเรื่องของอะไรนะเรื่องของนมเนยๆนี่นะครับเพศแม่ไอ้เจ้ามะเร็งมะเสงมันมีแม่ว่าระกาจอกุลนี่นะก็ทำไงต่อสุดท้ายก็ไม่รับประกันลองฟังจะเล่าให้ฟังกันนิดหน่อยนะฮะเป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นมาตั้งไอ้เรื่องนมอย่างเดียวเต้านมเนี่ยครับก็เป็นมาทั้งหมด7 ปี 8 ปีเต็มๆอยู่กับมันมา8 ปีอยู่มาวันหนึ่งไอ้เจ้านมเนี่ยมันก็พูดว่าไงเนี่ยหลวงคุณจะว่าไงนมเพศแม่เนี่ยมันอะไรเออโอเคเข้าใจละยกแขนขึ้นลงมันหนึ่งมันเหนียวมันรั้งมันจี๊ดจ๊าดมันจี๊ดจ๊าดเต่านมจี๊ดจ๊าดบางทีมันก็ปวดบางทีมันก็จี๊ดจ๊าดมันก็ล้อไปล้อมาก็อยู่เงี้ยฮะเป็นเวลา7-8 ปีเนี่ยครับก็อยู่กับมันได้สบายๆตอนหลังมามันจะมากขึ้นประมาณนี้ครับด้วยความอะไรมันผิวปกติมากขึ้นก็ไปหาทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการตรวจที่แรกก็เจาะเข้าไปเลยเอาเซลล์มาตรวจสอบเงี้ยใช่ไหมฟังให้ดีตัวนี้สำคัญนะฮะเอามาตรวจสอบ
โดยได้รับคำแนะนำว่าต้องไปตรวจก่อนว่ามันเป็นเชื้ออะไรกันแน่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้องแต่ขั้นตอนมีตรงนี้นะ1ก็ต้องเคมี2ก็ต้องอะไรมีฉายแสง3ผ่าตัดผ่าตัดผ่าต่อเนี่ยครับขั้นตอนเขาก่อนที่จะดำเนินการพวกเอาเซลล์มาตรวจสอบก่อนตรวจเซลล์ไว้แล้วประมาณสักเกือบ2เดือนยังไม่มีผลเลยไม่รู้ส่งไปไหนแต่จ่ายค่าตรวจไปแล้วนะ9,000แค่เอาเซลล์เล็กๆมาเนี่ย9,000บาทจ่ายไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหมก็รอกันอยู่เสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นพอเวลาไปหาการแพทย์พวกจะให้ใช้อะไรใช้เคมีเลยยังไม่รู้ว่าผลการตรวจมันเป็นเช่นไรดูซิภาษาที่เขาพูดง่ายๆบอกไม่เป็นไรใช้ไปก่อนเนี่ยตรวจที่หลังเอาเราผลที่หลังซวยเลยเนี่ยลักษณะเนี้ยครับ ใช่ไหมในระหว่างนั้นเขาก็ยื้อไปยื้อมาแล้วก็มาให้สองมือเปล่าลุงเนี่ยก็ค่อยปรับวันนี้ปรับให้เยอะวันนี้ปรับให้เยอะ ตัวของเขาจะรู้เองว่าเวลาผมใช้อะไรปรับให้ผมไม่จำเป็นต้องบอกครับว่าผมใช้วิธีอะไรครับเอาแต่ว่าที่มันจิ๊ดจ๊าดจิ๊ดจ๊าดอยู่หน่อยนะฮะคอยดูนะว่ามันจะไม่มีประมาณ1สัปดาห์หรือถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมามีก่อนก็รีบมานะประมาณจะได้ช่วยก่อนที่จะเจอเคมีครีโมนะไม่มีอะไรหรอกครับเคมีครีโมนั่นนะครับนะเสร็จแล้วถ้าหากว่าเอาไม่อยู่เขาบอกว่าจะต้องไปละลายซะก่อนใช้เคมีไปละลายก่อนแล้วใช้แสงที่หลังประมาณนั้นครับแล้วก็ผ่าตัดอีกชั้นหนึ่งโอ้โหตายเลยงั้นตัดทิ้งทีเดียวไม่ดีกว่าเลิกแบบนี้งั้นตัดทิ้งเลยไม่ดีกว่าเลิกมันต้องหลายขั้นตอนนักก็แปลว่าแต่ละช็อตแต่ละช็อตก็ไม่การันตีนั่นเองใช่ไหมฮะมันก็เปลืองทั้งเวลาเนี่ยยิ่งวันนี้เขาบอกว่ามีโควิดด้วยออกจากบ้านลำบากอะไรก็ว่ากันไปก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยเล่าสู่กันฟังไม่ใช่หรอกพี่เอ้ยนะครับมาเถอะครับผมว่านะมาใช้เรื่องของธรรมดาธรรมชาติของเราเนี่ยต่อไปนี้ต้องคิดในเรื่องของป้องกันแล้วครับนะกันไม่ดีแก้แย่แล้วก็จะไม่ทันเรื่องของรักษาตัวเราเองเนี่ยอย่านิ่งนอนใจไปนะครับนะครับเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นมามันปุ๊บปั๊บจริงๆนะครับเรื่องนี้ปุ๊บปั๊บจริงยิ่งไอ้พวกคลื่นเนี่ยตัวร้ายแรงมากนะครับคลื่นเนี่ยคนไหนมันถึงจุดหนึ่งมันไอ้คลื่นมือถือมือถอยไปไหนก็เจอคลื่นอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมคลื่นก็มองไม่เห็นไวรัสโคโรนาที่เขาว่าก็มองไม่เห็นอีกเออแล้วมันจะไปต่อได้ไหมมนุษย์ลำบากนะอันตรายนะมาเถอะครับเข้าสู่กระบวนการของการที่ป้องกันก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยการใช้อากาศเป็นหลักนะครับเรื่องของอากาศเนี่ยมันใช้กันมาตั้งไม่รู้มนุษย์อ่ะมันอะไรนะสัตว์โลกทุกตัวมันต้องการใช้อากาศที่เขาเรียกว่าออกซิเจนนะครับใช่ไหมครับมันใช้กันมาตลอดตั้งแต่นั้นศาสตร์การใช้อากาศมีไหมครับก็มีนี่อานาปานสติที่พระเจ้าให้กับชาวโลกเนี่ยอานาปานสติคือศาสตร์ของการใช้อากาศในการที่จะรักษาหรือว่าปรับสมดุลในร่างกายตัวเองศาสตร์ของการใช้อากาศนะครับใช่ไหมก็หายใจเข้าให้รู้ตามลมหายใจอะไรก็ว่ากันไปในรูปแบบของสมาธินั่นแหละมันแปลว่าศาสตร์การใช้อากาศมันมีมาตั้ง2,000ห้าหกร้อยปีที่ผ่านมาแล้วมาถึงวันนี้ถ้าอากาศมันอะไรมันสกปรกมันมากยิ่งขึ้นนี่มันก็นำเป็นคำถามโอเคดีแล้ววันนี้ถ้าอากาศมันสกปรกมันมีอะไรมลพิษมลภาวะพอลูชันที่เขาว่ากันนั่นแหละครับไม่รู้สารอะไรสารอะไรมัน
ฟุ้งกระจายในอากาศมันมองไม่เห็นเนี่ยมันเยอะแยะมากมายกายกองเลยถ้าอากาศมันไม่ดีเราไปงับอากาศมากๆเข้าไปมันก็ยิ่งจะอันตรายใช่ถ้าใช้ตรรกะนี้มันก็คือใช่เออกับขั้วกับข้างที่นี่ครับไอ้เจ้าศูนย์กลางของอากาศจริงๆเนี่ยพลังงานมันเห็นไหมครับศูนย์กลางของอากาศที่เรียกว่าระดับนิวเคลียสตรงนั้นนะเราไม่ได้เอาพลังงานตรงนั้นนำมาใช้ให้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับคือสูดหายใจเข้าปื๊ดก็ออกเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มเกิดมาไม่ใช่หรือเข้าปุ๊บก็ออกเลยเข้าปุ๊บก็ออกเลยก็ใช้ชีวิตนี้มาตลอดนะครับเนี่ยฮะไอ้พลังงานที่ใช้ประจำวันเนี่ยมันไม่พอแม้ว่าจะดื่มกินอาหารดีแข็งแรงดีประการใดก็ตามมันไม่พอนะเพราะว่ามันต้องใช้ควบคู่กันระหว่างกับอากาศลุงก็บอกว่าอากาศเป็นยาเป็นยาคือตรงนี้เองใช้ควบคู่กันนะแต่ก่อนในมลพิษมลภาวะมันก็น้อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้มันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คืองับกลับไปจะให้มันระเบิดต้องการให้มันออกซิเจนเนี่ยมันให้มันแตกตัวมันจะได้อะไรได้ความร้อนขึ้นมาได้ความร้อนขึ้นมาก็สูดไปปุ๊บก็กลั้นธรรมดานี่เองนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยจริงๆใช่ไหมครับคนไหนทำได้ก็ทำไปแล้วจะเกิดผลจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นไอ้ตรรกะที่บอกว่าถ้าหากว่าอากาศมันสกปรกน้ำกระเพื่อมมันก็ยิ่งหนักสิในนั้นนะฮะฟังให้ดีนะครับแม้ว่าจะเรียกว่าคาร์บอนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มันก็แปลว่าทั้งออกซิเจนและก็ทั้งคาร์บอนเห็นไหมครับโอเคไหมหรือจะเป็นอะไรคาร์บอนมอนอกไซด์นะหรือแม้แต่ไฮโดรคาร์บอนที่มันฟุ้งกระจายในอากาศอยู่เวลานี้ครับหรือจะเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะใช่ไหมครับอะไรที่มันลงออกไซด์ใช่ตรงนั้นแหละครับทุกส่วนมันมีนิวเคลียสอยู่แล้วเห็นหรือยังนะคาร์บอนมันก็มีนิวเคลียสมันอยู่แล้วนั่นนะงับอากาศเข้าไปงับมันคาร์บอนเข้าไปมันก็จะแตกตัวนิวเคลียสมันจะแตกตัวได้พลังงานกันมากมายมหาศาลทุกตัวด้วยที่ว่าไอ้พลังงานตรงนี้นะฮะที่มันจะมาอะไรมันจะมาขับอะไรร่างกายเราบรรจุกับโปรกันเยอะแยะมันจะมาขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเองใช่ไหมครับสูดหายใจเข้าไปอย่าไปคิดแต่ว่ามันมีแต่เฉพาะออกซิเจนนะโยมเลยใช่ไหมคาร์บอนมันก็มีนิวเคลียสไฮโดรเจนก็มีนิวเคลียสไนโตรเจนมันก็มีนิวเคลียสซัลเฟอร์ก็มีนิวเคลียสเอาอย่างก็เอาพลังงานที่อยู่ในนิวเคลียสทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นก๊าซเข้าไปแล้วก็ระเบิดทีเดียวปึ้นโอ้โหแค่นี้ครับนะฮะใช่ยอมรับเลยมันก็ต้องขออนุญาตกันแล้วกันขออนุญาตตรงนี้นะมันเหมือนกับผูกขาดเหมือนกับต้องภาษาลุงนั่นแหละให้ใช้ประมาณนั้นครับมันจะมีประสิทธิผลพูดอย่างก็ว่าเป็นเจ้าของอากาศก็ลองดูสิเอานะลองให้คนอื่นไปบอกคนอื่นง่ายไปสิครับคนละเรื่องไหมทีเนี้ยนี่ต้องฟังกับหูกับลุงเลยแหละครับเรื่องนี้ฟังผ่านปากลุงนี่แหละครับตรงตรงเลยแหละครับแล้วมันจะเกิดผลประการใดอย่างไรและคำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวท่านที่ทำเองนั่นแหละครับโอเคแล้วครับแค่นี้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปกลัวมันแล้วไวรัสโคโรนาเขาจะว่าไปสิเนี่ยเรื่องอย่างนี้นะฮะที่เป็นเรื่องที่ผู้ชาติได้นะครับไปดูไว้เรื่องนี้ถ้าคนในชาติแข็งแรงนะโอ้โหจะเอาได้ครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดีเหลือเกินครับช่วงนี้นะทำลุงก็อยากจะเสนอเขาอยู่หรอกจะเสนอไปแล้วเขาก็ไม่เห็นนู่นนี่นั่นก็เลยขี้เกียจเฉย
เสนอเข้าไปแล้วกระทรวงเนี่ยหนึ่งกระทรวงกับสองกรมเสนอไปแล้วด้วยหรือว่าหนึ่งปีผ่านไปคงจะหาวิธีอื่นไม่ได้เสนออีกก็ได้เวลาแล้วครับ